ปีก็จะมีการอัญเชิญครอบครัวสำคัญของแผ่นดินมาจัดนะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสปีใหม่ในปีนี้ที่เราก่อนก็กิจกรรมต่างๆก็ยังคงจัดเหมือนเดิมพิพิธภัณฑ์ท่าสารสยามประวัติศาสตร์ทั่วประเทศก็ยังเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรีแล้วก็พิพิธภัณฑ์ก็ในช่วงที่เป็นช่วงปีใหม่นี้ก็ไม่ปิดครับก็เปิดแล้วก็ชมฟรีและสถานที่แห่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้เข้ามาสักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญที่ทางกรมศิลปากรเชิญมา9องค์นะครับแล้วก็มีองค์ประธานของพุทธศิลป์รวมแล้วก็สิ่งที่มีด้วยกันพวกความเป็นสิริมงคลแล้วก็ช่วงในวันที่31นั้นหนึ่งนี้ก็จะมีการแจกโปสการ์ดให้ประชาชนสำหรับกิจกรรมต่อไปถัดจากวันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงวันที่29ธันวาคมช่วงเย็นที่ก็จะมีการเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปสำคัญจากประเทศ12ประเทศนะครับก็คือประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักของประเทศไทยเนี่ยก็รวมแล้ว13ประเทศริ้วขบวนก็จะเริ่มจากหาดพระผาหาดเจษฎาบดินทร์มาตามถนนราชดำเนินแล้วก็จะมีการเชิญพระบรมสารีริก